ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่องชายโน่ตัวน้อยนะครับเนาะวันนี้เข้ามาอยู่ที่ห้วยตาไม้นะครับเนาะมาเบิ่งหน้าพระยาละครับโอ้ทุ่งนี้เขียวอยู่เนาะหน้าผมสีเขียวผมเดี๋ยวผมสิเพิ่งภาพไปเบิ่งเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งอันปลาข้าวโพดเพิ่นเพิ่นเฮ็ดข้าวโพดครับผมเห็นหน้าปังนะครับเนาะกำลังออกครับถูกไปหลายนะครับเนาะแล้ววันนี้ครับผมสิมาครับอันหลานไส้ครับหลานไส้เพิ่นพามายามหลอกภาษาบ้านผมก็เอิ่นรอบเนาะครับโอเคเดี๋ยววันนี้สิพาไปยามหลอกครับมึงมันสิมีป่าป่ะมาเลยมาดนนะครับเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศดีฮะครับลานไส้ผู้หลุดรอครับพามาชมบรรยากาศครับผมเดี๋ยววันนี้ห้องมาชมกันว่าสิมีป่ะท้องฟ้าก็เป็นช่วงเวลามาสายจักหน่อย 7:48 ครับประมาณ 7:00 กว่าเนาะมื้อนี้มาเบิ่งกันหลังจากที่บ่ได้มายามแต่เมื่อวานครับพอดีพ่อเพิ่นติดธุระน้ําบกแห้งปกติหม่องนี้นี่คือน้ําเลิกแห้งครับหุ่นฟังหุ่นตอนนี้คือบกเบิดแล้วมาลุ้นครับลังแรกบ่มีแต่บ่หอยเอ้ามาแล้วครับตัวแรกครับผมเป็นปลานิลครับสวยเอาเปิดไหมฮะเอาเปิดมันนี่ป่ะเอาไปแล้วเท่ครับนี่ปลานิลครับใส่สวยครับมานี่ครับผมน่าจะมีหลุนอยู่ครับเพราะว่าได้เบิ่ง20,000แล้วโอ้โหตัวนี้ใส่สวยครับใส่ไงอยู่ครับผมโอ้โหตัวนี้ใส่เกือบหน้าสีได้เกือบครึ่งโลอยู่จากทั้งภาษากลางทั้งภาษาอีสานเขาเอิ่นอย่างนะครับบ้านผมเขาก็เอิ่นรอบเนาะมีหลายแบบมีทั้งแบบกลมแบบอันนี้ก็เป็นแบบโค้งเนาะภาษาบ้านเขาก็เอิ่นรอบนี่ครับตัวนี้ใส่สวยครับใส่ไงอยู่มาลุ้นกันต่อครับไปลังต่อไปครับโอเคครับมาชมลังนี้ครับมีลุ้นบ่มีครับมีแต่หอยบ่หอยสองหน่วยมาเบิ่งลังนี้กันต่อครับผมตัวไงยี่นึงตาสลิดนะตัวนี้เติบอยู่หลังนี้ผมมีครับแดดเริ่มมาแล้วครับผม
แดดสายๆเนาะหนังนี้ว่ามีครับว่าถือครับว่าถือชมกันต่อครับผมบ่อถือครับผมพามาชมบรรยากาศเนาะครับเนาะช่วงโควิดแบบนี้ครับมันมีโอกาสในเมื่อยามบานมื้อนี้ในเมื่อยามบานครับพามาเบิ่งวิถีชีวิตครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องที่ผมเฮ็ดอยู่ครับช่องชายโนตัวน้อยๆครับมีทั้งผลงานเพลงเลยล่ะมีคลิปมันมวนครับคลิปตกปลาแน่เนาะมีโอกาสได้ถ่ายกับสิได้ถ่ายลงให้เบิ่งเนาะช่วงนี้บ่ค่อยได้ดูแลช่องมันได้ครับบ่ค่อยมีเวลาโดนๆนะครับนี่สิเป็นรอบที่แล้วก็บ่ได้เมื่อเนาะรอบที่แล้วนี่ติดโควิดช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ก็บ่ได้เมื่อยังเงียบอยู่ครับผมยังไม่ถึกเนาะเดี๋ยวรอลุ้นครับก็ยังพอมีเหลือให้ลุ้นต่ออีกอยู่เบิ่งหลังนี่ครับโอ้ปลาคอครับโอ้ใส่ใหญ่ดินี่ตายครับไม่ได้เบิ่งแต่เมื่อวานเนาะตายใส่ดีอยู่ดินี่ตายตัวใหญ่ดินี่ครับอันนี้ไม่พ่ายไปเลยนะแง่ก็ไม่พ่ายอยู่ดิตายลืมกดทายลืมกดทายครับได้แล้ว1ตัวครับอันนี้ใส่แง่กระมูใส่หนึ่งตัวเนาะเด็กใส่สวยครับเป็นนี่โอ้ยตัวนี่ครับหากินบานเฮายังไงทำไมพอดีส้มมีตกปลาฮะมิดเงียบด้วยเลยครับมาถือตั้งมือก็ถือร้ายครับนั่งนี่ก็บ่ได้นี่ทีนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับช่องชายโน่ตัวน้อยๆนั่มแล้วกันนะครับโอ้หลังนี้
โอ้มันนิดหน่อยดึงออกเลยวะตัวหน่อยก็ถือนะครับเกือบรุดครับเนาะตัวมันพอดีกับดางรุดนิดหน่อยครับอันนี้เป็นตะไคร้แมงดาครับผมนี่เห็นแมงดาอยู่ตัวนึงเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาแมงดากันโอ้ติดแล้วเรือไปบ่ได้แล้วน้ำโบครับเรือไปบ่ได้แล้วจูงจูงเนาะเอาเดี๋ยวไปละโอ้แมงดาก็มีครับเอ้ยนี่จับไปก่อนโอ้ยโอ้ยมีหนังโอเคครับมื้อนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจของมื้อนี้ครับภารกิจในการยามรอบของเฮาก็ได้ปลาประมาณได้โล่ลูกว่าลูกว่าอยู่ครับเนาะทั้ง 3-4 โลก็พอได้ต้มอยู่เห็ดกับเขาสู้กินเนาะเอาไปต้มนะครับเนี่ยมันส้มแล้วก็สิเดินทางกลับแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:30 นแล้วครับแดดฮ้อนแล้วเป็นไงก็มื้ออื่นนะครับมื้ออื่นเดี๋ยวเฮาสิมายามอีกรอบนึงเนาะครับมันเป็นรอบเช้าเนาะมื้ออื่นเดี๋ยวมื้ออื่นผมสิพามาชมอีกที่นึงครับว่าว่าสิได้ปลายบ่มื้อเนาะเดี๋ยวมื้อเฮามาลุ้นกันต่อใหม่มื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ซอยกดแชร์ช่องน้อยๆของผมนําแล้วกันนะครับช่องชายหนูตัวน้อยๆเนาะโอเคสิได้บ่พลาดคลิปดีๆผมก็สิหาแนวมาให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะสําหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ